ปิดประตูเลยจะกินอยู่เดี๋ยวนี้ยังไม่ได้อุ่นเวลาสั่งอะไรมันก็ไม่ตั้งใจฟังเราคนไปส่งน้องเยอะแล้วเราแค่รายงานข่าวก็พอฉันมีแบบมันบอกว่าให้อุ่นข้าวมันไก่มาด้วยฉันจะมากินแบบนี้ไงมันไม่เป็นไรเดี๋ยวให้มันไปอุ่นที่นู่นให้คุณผู้ชมดูวันนี้สายลูกชิ้นยากหมดเลยนี่ให้คุณผู้ชมดูเลยเนี่ยอันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวเรือรสที่เขาให้แม่มาเส้นบะหมี่เขาอร่อยมากเหนียวนุ่มเลยก๋วยเตี๋ยวเรือรสก็ให้แม่มาสามซองตอนที่แม่ไปงานผู้หญิงทำมาหากินเนี่ยเขาให้แม่มาสามซองยินยักษ์นี่ก็ซื้อมาห้าโลนี่หมดละหมดอันนี้ละเหลือเนี่ยก๋วยเตี๋ยวเรือรสนี่แบบเส้นแบบนี้ฮะอร่อยมากเลยอ่ะเขาขายสามซองร้อยนะวันนี้แม่ไปพี่หญิงทำมาหากินแล้วก็ให้แม่มาสามซองเนี่ยเส้นแบบนี้ฮะอร่อยมากเลยมันแบบกรอบอ่ะคุณผู้ชมใจได้เลยเส้นแบบนี้ฮะอร่อยมากข้าวมันไก่ข้าวไหนดีสุดตรงป้ายรถเมล์หน้าอินทราได้เดินขึ้นมา30เมตรนะเป็นตึกแถวหนึ่งคูหาตั้งธนาคารกรุงไทยไม่รู้ยังอยู่หรือเปล่านะธนาคารกรุงไทยเพราะว่ามันเจ๊งกันหมดแถวบ้านแม่ธนาคารเลิกกันไปเยอะเลยเดี๋ยวนี้ธนาคารแบบเขาใช้แอปโอนเงินอะไปตรงนี้ไงไปตรงนี้เลยเดี๋ยวจะได้วิ่งขึ้นไปเห็นข้าวมันไก่ดึงเปิดประจกก่อนเดี๋ยวกระจกมันจะแทกปุบก่อนล่างเนี่ยล่างสุดอ่ะก่อนที่เดียวเราปล่อยเลยล่างสุดมันก็ไปอุ่นข้าวมันไก่มาบะหมี่อร่อยมากเจ้านี้คุณผู้ชมอร่อยมากมากเลยเดินรถอร่อยมากถ้าเธอดูฉันอยู่นะก๋วยเตี๋ยวเรือเลยรถเขาจะขาย3ซอง100อ่ะชุดส่งบะหมี่มาให้ฉันกินทุก50ซองเส้นบะหมี่นะถ้าเธอดูฉันอยู่อ่ะฉันชอบมากเลยอร่อยมากเลยเนี่ยอร่อยมากเลยตอนนี้ฉันสั่งลูกน้องฉันเนี่ยบอกว่ามึงเอาน้ำพริกน้ำข้าวมันไก่ใส่แล้วก็ใส่เครื่องของอันนี้แต่มึงไม่ต้องใส่น้ำเปล่ามันจะได้อร่อยวันก่อนมันทำมาโอ้โหผสมน้ำตั้งเยอะแล้วไม่มีแต่ความหวานไงฉันเดี๋ยวฉันจะไปซื้อเสื้อคลุมแบบให้คนทำชุดอย่างเงี้ยให้ฉันใส่แบบแม่ชมอ่ะฉันอยากใส่แบบนี้ซีทูบอกแม่น่าจะไปส่งแอนนาเราไปไม่ได้เราอยู่64แล้วคนเยอะงั้นเดี๋ยวติดโควิดภูมิต้านทานแม่ไม่มีเข้าใจหรือเปล่าแอนนาเขาก็มีนางงามไปส่งเขาตั้งเยอะแล้วแม่ปุ้ยแม่เขาหรือแต่พ่อแอนนาเสือเลยไม่เข้าใจว่าทำไมไม่ไปส่งลูกสาวตัวเองจะไปคว้ามงกุฎมาเป็นเกียรติยศจากประเทศไทยเป็นเกียรติจากประเทศไทยทำไมถึงไม่ไปส่งเธอทำหน้าที่พ่อตรงนี้เธอลางานไม่ได้เหรอนี่โกรธพ่อแอนนาเสือเลยนะลางานเจ้านายเขาให้ลาอยู่แล้วทำไมไม่มาส่งลูกสาวตัวเองลูกสาวจะไปคว้ามงสามมาเป็นเกียรติยศจากประเทศไทยทำให้คนไทยทั่วคนทั่วรู้จักประเทศไทยทำไมถึงไม่ไปส่งพ่อแอนนาเสือ
แต่วันนี้อันนาเสือสวยมากสนามบินสุวรรณภูมิแตกเลยวันนี้มีสปอนเซอร์เต็มไปหมดเลยมามอบดอกไม้ให้อันนาเสือนางสวยฉ่ำมงเลยตะเมคอัพช่างแต่งหน้าคนนี้แต่งอันนาเสือได้สวยมากตะเมคอัพนี่พี่ตาพี่ตาเนี่ยสวยมากแต่อันนาเสือทำผมอย่างเงี้ยไม่สวยนะอันนาเสือต้องไว้ผมทรงฟาร่าต้องไว้ผมทรงฟาร่าต้องไว้ผมทรงฟาร่าเท่านั้นเนี่ยจำไว้เลยอันนาเสือต้องไว้ฟาร่าอย่างเดียวนี่ออกหมายจับเพิ่มอีกหนึ่งแก๊งพาประสิทธิ์เจียวโกกหนีศาลมีอันนี้นี่อันนี้เป็นคุณวีให้มาเช้าผลไม้เปิดพรปีใหม่แล้วเราก็ทำเป็นไอ้นี่เขาเรียกอะไรวะเขาเรียกอะวคาโดปั่นให้ลูกน้องทำอะวคาโดปั่นให้กินเดี๋ยวจะชิมซะหน่อยเดี๋ยวมันละลายหมดนี่รอมันอุ่นข้าวมันไก่อยู่ไงมันลืมมันฟังแม่เวลาแม่พูดอ่ะพูดยังไม่ทันจบมันก็เดินเลยแล้วมันไม่สนใจไม่มองหน้าแม่อร่อยมากอะวคาโดปั่นมันหอมมันหอมๆมาเลยนะอาวาคาโดแต่มันเหมือนกับว่าน้ำเชื่อมมันจะบูดนิดหนึ่งมันจะกินแล้วไม่ค่อยดีมันจะลูกน้องมันทำน้ำเชื่อมสีสวยเดี๋ยวต้องเรียกมันมาว่าน้ำเชื่อมเหมือนกับจะบูดจะพอดีเขาให้ก๋วยเตี๋ยวเรือรถมา3ซองตอนแม่ไปไลฟ์สดปากเปินเพื่อนพุงไงแล้วแม่ก็มีซื้อลูกชิ้นหมูอ่ะที่เป็นลูกชิ้นยักษ์มา5โลไงให้ช่างแต่งหน้าไป2โลแล้วเอาไปกินเองอันเนี้ยเหลือ10ลูกสุดท้ายละ10ลูกสุดท้ายแล้วคุณผู้ชมพบศพลอยน้ำนะใกล้เรือหลวงสุโขทัยคุณผู้ชมยังขาดอีก16ศพยังขาดอีก16ศพวันนี้เป็นวันอะไรอ่ะคริสต์มาสอีฟใช่ไหมพรุ่งนี้คริสต์มาสจริงคืนนี้คริสต์มาสอีฟคนก็จะเจอเพิ่มอีก6ศพใหม่ดาวิกาแต่งเป็นนางงามสวยมากมีคนบอกฝากทหารเรือมงคลกิจเต้บอกฝากทหารเรือเร่งส่งหน่วยซิลดำน้ำลงไปที่เรือหลวงสุโขทัยด่วน
มีทหารรอดชีวิตติดอยู่ในห้องปิดใต้ท้องเรือน้ำไม่เข้าอยู่ได้ถึง 1-2 สัปดาห์ปกติมนุษย์ใช้ออกซิเจน550ลิตรต่อวันอันนี้มงคลกิจสกสเต้เนี่ยเขาโพสต์นะน้ำเชื่อมมันนานใช่ไหมที่เราปั่นเนี่ยกินแล้วมันบูดเราน้ำเชื่อมอะไรใส่ไม่ได้ใส่น้ำเชื่อมมันใส่แต่น้ำผึ้งอ๋อไปใส่น้ำผึ้งมันเลยรสชาติเลยไม่อร่อยมันห้ามใส่น้ำผึ้งไงอันนี้ไปเอาไอ้กล่องพลาสติกมาใส่นี้โอ้ไปใส่น้ำผึ้งรสชาติมันเลยกลายเป็นบูดไปเลยน้ำผึ้งเธอดูแล้วแบบว่ามันหมดอายุแล้วแบบฮะมันก็ต้องดูที่ขวดว่าหมดอายุหรือยังเพราะว่าเขาให้แม่มาแม่ไม่ได้ดูมันกินแล้วมันบูดบูดไงมันใส่น้ำผึ้งไม่ได้มึงก็มั่วไปหมดแคนตาลูปไก่ไปใส่น้ำผึ้งเหรอมึงงูแล้วน้ำต้มมาเข้าตู้เย็นหมดใช่ไหมมีกี่ถุงแล้วต้มที่วันนั้นยังมีถุงนึงอยู่ข้างล่างใช่ไหมรัฐบาลเขาให้จัดได้แล้วที่กระทรวงศึกษาธิการน่ะเขาไม่จัดอ่ะมันเป็นการภายในของเขาสำนักงานศาลยุติธรรมเมื่อเป็นการภายในพัทยาเขาก็จัดแต่เขางดจุดพลุที่ต่อข้าวสารเขาก็จัดงานร้านขายได้เพียงแต่เขาไม่จัดงานส่วนกลางถ้าส่วนกลางเขาต้องปิดถนนไงรัฐบาลประกาศแล้วบอกไม่ได้ห้ามจัดได้เลยจนท่านเวอร์จัดเหมือนเดิมเขาไม่ได้ห้ามที่แกะปฏิกิริยาใส่ถุงนึงโดดๆเลยแล้วก็ยางรัดแล้วไปไว้ในห้องแช่เย็นถ้าตรงนี้คือต้องเอาถุงใบหนึ่งมาใส่กล่องมันจะได้ไม่เก่าถุงปฏิกิริยาใหม่ๆเลยอ่ะมีคนจะไปสัมภาษณ์แม่อันนาเสือเขาบอกว่าไม่ให้สัมภาษณ์จับคอแม่อันนาเสือพูดสักหน่อยก็ได้นะบอกว่าดีใจกับลูกสาวอยากให้ลูกสาวได้มงสามคว้ามงมาเป็นเกียรติยศกับคนไทยนางบอกไม่พูดไม่ให้สัมภาษณ์แล้วพ่อก็ไม่ยอมมาพ่อหน้าเสื่อมถ้าฉันไม่ได้สั่งใส่น้ำผึ้งแกก็ไม่ต้องใส่เนี่ยเสียดายกินแล้วมันบูดบูดไม่มีใครใส่น้ำผึ้งหรอกไอ้โง่มะนาวเขาถึงจะใส่น้ำผึ้งใช่ไหมคุณผู้ชมอันนี้มันอะวาคาโดปั่นมันเสือกไปใส่น้ำผึ้งลูกน้องฉันเนี่ยโง่แล้วเสียดายนะลูกหนึ่งไปเตื้อตกร้อยบาทเนี่ยมันเอาไปปั่นใส่น้ำผึ้งมันโง่ทำให้แดกไม่ได้แล้วกูบอกให้มึงเอาถุงมาใส่กล่องไปไว้ที่ไหนกล่องไม้เมื่อกี้ให้วางตรงนี้เดี๋ยวมันเป็นเชื้อราแล้วเอาถุงใหม่เลยที่อยู่ตรงห้องที่ใส่เสื้อผ้ามาสวมอย่ามันเก่า
สงสัยไงถุงพลาสติกที่แบบสงสัยอ่ะที่อยู่ห้องใส่เสื้อผ้าห้องกลางอ่ะก็พาแม่วันนี้เห็นอายกันไม่มาส่งเมื่อกี้ไม่เห็นอายกันเนาะอัญชลีมาแมนด้ามาพรฟ้ามาแล้วก็ผู้เข้าประกวดที่ว่าเป็นนักกีฬาเทนนิสเนี่ยมาแต่อายกันไม่มาไม่เห็นอายกันแล้วก็ไม่เห็นนะน่ะโอปอลดาเรเน่มาในน้ำก๋วยเตี๋ยวเรือกับข้าวมันไก่มันไม่เข้ากันกินแล้วมันไม่อร่อยคุณผู้ชมมันไม่เข้ากันไงกินไม่ได้เลยเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยอะวาคาโดเนี่ยคุณบีหงทองลอตเตอรี่ใส่กระเช้ามาให้แม่แล้วแม่บอกให้เขาปั่นแต่แม่ไม่ได้สั่งว่าให้ใส่น้ำผึ้งไงแต่วันก่อนที่แม่ให้เขาปั่นแม่บอกให้ใส่น้ำผึ้งคือน้ำมะนาวอะอันนี้มันก็เลยกินแล้วเหมือนกับมันบูดปลูกระวังไว้ตรงนี้มันข้างในมันเย็นเดี๋ยวมันขึ้นลาเนี่ยกองข้างๆเนี่ยมันเลยกินแล้วเหมือนจะบูดเนี่ยมันเสียดายเอาว่ากระโดดแพงด้วยแปลกระดาษมาม้วนหนึ่งแดกไม่ได้เลยไม่อร่อยทั้งน้ำก็ไม่อร่อยทั้งข้าวก็มันแบบเรากินแบบน้ำก๋วยเตี๋ยวเรือกับข้าวมันไก่มันไม่เข้ากันคุณผู้ชมมันก็เลยไม่อร่อยเราไม่รู้ว่าน้ำผึ้งอันนั้นมันก็ให้แม่มาเราไม่รู้ไงว่าน้ำผึ้งอันนั้นมันหมดอายุแล้วหรือเปล่ากินแล้วมันบูดๆไงไปดูซะว่าหมดอายุหรือเปล่าถ่ายรูปมาให้ท่านดูถ้าหมดท่านจะได้จริงเลยเดี๋ยวท่านไม่สบายไปดูแล้วถ่ายรูปมาให้แม่ดูโอปอมาเหรออืมแท่งแต่งหน้าไม่มีแท่งแต่งหน้ากับต่างจังหวัดแล้วตั้งแต่วันเมื่อวานนี้อยู่เชียงรายเข้าไป2จังหวัดบ้านก็อยู่เชียงรายกับวันที่4แม่ก็เลยต้องหน้าสดแบบนี้อ่ะมันมีคนเอามาให้น้ำผึ้งอ่ะแล้วก็ฉันให้มันไปไว้ข้างล่างเหรอไม่รู้หมดอายุยังเราไม่ได้ดูตาเรามองไม่เห็นไงตาแม่มองไม่เห็นเข้าใจหรือเปล่าแล้วมันไม่อร่อยอยากให้คุณผู้ชมดูแบบก๋วยเตี๋ยวเรือนะกินกับข้าวมันไก่มันไม่เข้ามันต้องกินกับเส้นเนาะเมื่อกี้กินกับเส้นอร่อยมากเลยแต่พอเรามาแบบเป็นเกาเหลากินกับข้าวมันไก่มันไม่อร่อยเลยอ่ะคุณผู้ชมมันไม่อร่อยเลยคือหิวนะไม่ใช่ว่าไม่หิวนะหิวแต่มันไม่อร่อยกินไม่ลง